เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิเกมเมอร์เกม7บาปแล้วก็คลิปในวันนี้เราก็จะเอาตัวโดรนะครับโดรเขียวไปลง PP แบบนับของกันซึ่งต้องบอกเลยว่าโดรเขียวเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครใหม่ของเซิร์ฟเอเชียโกลบอลนะครับซึ่งเซิร์ฟเอเชียโกลบอลเนี่ยจะเข้ามาด้วยกันอยู่2สีนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าซึ่ง2ตัวนี้มีสเต็ปการเล่นที่ต่างกันตัวสีเขียวเป็นตัวที่ใบ้การันตีอีกฝ่ายได้จากพาสซีฟแล้วก็เป็นตัวสายดาเมจส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวสายป้องกันนะครับเป็นสกิลยั่วยุจากสกิล2แต่ว่าเป็นสกิลประเภทบัฟนะจะไม่เหมือนกับเอทราซ่าเขียวนะครับแล้วก็มีพาสซีฟเพิ่มดาเมจให้กับทีมด้วยนะครับตามบัฟบนตัวแต่ถ้าถามผมว่า2ตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันผมก็ยังมองว่าโดรเขียวดีกว่าคลิปในวันนี้ผมเลยเลือกโดรเขียวมาเล่นให้ทุกท่านดูกันป่ะนะครับเราก็ไปแนะนำทีมกันก่อนนะก่อนที่จะไปลง PP มาที่ตัวละครแล้วก็มาที่ทีมอันนี้ไปที่ PVP นะนี่เลยนะครับนี่ก็คือทีมของโดรเขียวในคลิปนี้เป็นทีม10บัญญัติก็จะมีเอทราซ่าเขียวนะครับเป็นตัวยั่วยุนะครับเป็นตัวแทงค์แล้วก็เป็นดาเมจกึ่งแทงค์โดรเขียวเอาพาสซีฟนะครับแล้วก็เป็นดาเมจให้ทีมด้วยแต่ว่าไม่ใช่ดาเมจหลักพาสซีฟของโดรเขียวเนี่ยคือการใบ้การันตีอีกฝ่ายนะครับตามเทิร์นถ้าอีกฝ่ายการันตีเต็มจะใบ้อันติของอีกฝ่ายนะครับ2เทิร์นแต่ว่าพาสซีฟเนี่ยต้องใช้ระวังหน่อยตรงที่ถ้าอีกฝ่ายมีคิงฟ้าหรือว่าลิเลียฟ้าเนี่ยหรือว่าป๋าเขียวเนี่ยอันนี้ต้องระวังมาลบดีบัฟด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวคีย์ของทีมนะครับโดรเขียวนะแล้วผมก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้แต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับทุกท่านก็ย้อนกลับไปดูได้เจลลี่แดงเป็นเพียวดาเมจให้ทีมแล้วก็จะมีเซลดิดแดงเป็นตัวพาสซีฟเพิ่มตัดให้กับพอบัญญัตินะโอเคปะซึ่งทีมนี้มันจะแตกต่างกับทีมของก็อกซิเนียอยู่ตรงที่ทีมนี้จะไม่มีฮิลนะครับจะไม่มีฮิลแต่จะเป็นการใบ้อันติแทนเป็นทีมสายโจมตีนะถ้าเทียบกับทีมของก็อกซิเนียนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แชมเปี้ยน2นะประมาณนี้นะครับส่วนอาหารผมก็จะกินเป็นเพิ่มโจมตีไปแล้วกันเอาให้มันแรงๆป่ะครับกดไปเลยพลังต่อสู้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ 19,000 ซึ่งถือว่าน้อยถือว่าน้อยอยู่ค่อนข้างจะโดนเปิดก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังนะเป็นทีมเมตาลอสเวนด้วยโดนเปิดก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับ 116,000 อย่างเยอะอีกฝ่ายมีลอสเวนด้วยนะนะครับสู้ยากอยู่แต่ไม่เป็นไรอีกฝ่ายมีเกาเทอร์เขียวด้วยเรื่องขั้นการแบบหมู่มาแล้วก็สตันนะครับสตันค่ะสตันโดนะแต่ว่าสตันโดก็เท่านั้นแหละเพราะว่าผมไม่ได้เน้นโดไงนะครับไปเน้นเดลิแดงแทนก็บัฟไปแล้วก็ใช้เดลิแดงนะครับบัฟมาแล้วก็ต่อยเกาเทอร์เขียวนะครับมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ต่อยหน่อยครึ่งหลอด 29,000 การเดลิไม่ขึ้นนะครับเปิดโล่ปุ๊บแล้วก็หัวรัวแล้วก็สตันเอทราซ่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีโยยุนะแต่ว่าเคาน์เตอร์ก็โดนลบไปนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องใช้โดรนะสลายไปก่อนนะครับแล้วก็ยิงอย่างนี้ไปนะแล้วก็ใช้โดรนะครับตบไปตบอย่างนี้มาปุ๊บไปก่อนโอเคสลายโล่ไปนะครับ20,000แล้วก็เอทราซ่าแล้วก็โดรนะครับปักไปปุ๊บเรียบร้อยพาสซีฟทำงานก็ถือว่ามีดาเมจอยู่นะโดรเนี่ยนะครับเอาเรื่องเหมือนกันโอ้สัตว์มาค่อนข้างแรงด้วยแล้วก็สับโอ้โหสับโดรเลยว่ะแขนจัดนะฮะสับโดรโอ้ดัวโคตรแขนโอเคลอสเวย์มีอันติแล้วด้วยอย่างนี้ก็ต้องใช้เอทราซ่านะครับเปิดจะยุบไปแล้วก็ใช้โดรนะสับอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะมาปุ๊บไปก่อนแล้วก็อีกทีนึงปุ๊บโอเคนะครับมาบอสเวนโดน2เทิร์นตอนนี้ตีมาเพื่อนเมอร์ลินน่าจะเกณฑ์ติมานะครับแต่ว่าติดยุน้องลิซเบธก็กลางโล่โอเคกลางโล่มาว่ะแล้วก็ยิงมาเคาน์เตอร์กลับไปยิงมารัวกลับไปได้อยู่แล้วก็ใช้เดลิแดงแล้วกันต่อยไปอย่างนี้นะครับอีกฝ่ายน่าจะตายนะอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้อันตินะครับอย่างนี้นะเพย์เซฟนะเธอหน้าผมจะถล่มแล้วนะครับเดลิแดงก็น่าจะต่อยลอสเวนตายตีไม่ได้นะเพื่อนตีมาก็โดนโอ้ตีมาโดนนะครับแต่ว่าเอทอซ่าน่าจะตายนะเพราะว่าโดนสะท้อนนะแล้วก็ใช้น้องเดลินะครับเปิดบัฟไปเพื่อหลบหลีกนะเทิร์นหน้าแล้วก็ต่อยลอสเวนอย่างนี้แล้วก็ใช้โดรนะครับระเบิดไป
ขอให้ตายตัวหนึ่งแล้วกันนะหวังว่านะครับมาปุ๊บมาคอมโบสตาร์250,000โอเคแล้วก็โดนนะครับระเบิดไประเบิดระเบ้อขอหน่อยแล้วกันนะอันติเรียกหินมาเรียกหินมาแล้วก็ระเบิดไม่ตายนะครับโดตายไหมโดตายแต่ไม่เป็นไรถือว่าอีกฝ่ายเลือดลดไปเยอะพอสมควรเขาเรียกว่าเสียสละนะครับเสียสละเพื่อทีมมากลางโล่นะอีกฝ่ายต้องต่อยลิซาเบธเข้าไปก่อนนะอย่างนั้นงานจะหยาบเอาไปต่อยไปแล้วก็เทสเซลดิตนะครับตีไปอย่างนี้มาเรียบร้อย 29,000 แล้วก็เซดิตนะครับสับไปเรียบร้อยแล้วเกมเมอร์ลินก็ยิงมาแต่ว่ายังก่อนไงเมอร์ลินไงอาเจมีอันติแล้วด้วยแต่ว่าเราก็ยังมีนี่นะครับเซดิตแดงลดเกณฑ์อันติไป1ลูกเพย์เซฟแล้วก็ขอต่อยหน่อยน่าจะตายนะครับมาวันพาร์ทนะครับ33,000เรียบร้อยเป็นไงถ้าไม่มีโดรเขียวนี่ต้องบอกเลยว่าตัวอันติของลอสเวนไปแล้วแต่ว่าเรามีโดรเขียวไงอีกฝ่ายนี้ยังก่อนคลิปในวันนี้ผมก็มาเล่นให้ทุกท่านดูกันนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจของท่านนะครับว่าจะเปิดดีหรือเปล่านะตู้นี้มาเป็นทีมโอ้โหมีป่าเขียวด้วยนะครับมีอลิสนางฟ้าแล้วก็มีลอสเวนจัดหนักจัดเต็มมากทีมนี้เอาเรื่องได้ดีครับดูเรื่องมาอีกฝ่ายไม่มีเมอร์ลินนะตัวซับน่าจะเป็นเกาเทอร์เขียวเกาเทอร์แดงหรือเปล่านะครับตีมาตีโดรมาเราก็ใช้สกิลเปิดบัฟไปก่อนละกันนะครับยุ1เทิร์นไปแล้วก็ใช้เอทราซ่านะครับตีป่าไปอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยน้องเดลิแดงมาปุ๊บแล้วก็เดลิแดงต่อยไปครึ่งหลอดได้อยู่นะครับครึ่งหลอดได้อยู่ตีมาเพื่อนเปิดบัฟมากลางโล่นะเอเซฟถอนกลับไปแต่ว่าลอสเวนเขาตีแรงนะเนี่ยไม่ธรรมดาไปได้อยู่นะครับความแรงของลอสเวนเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะก็ใช้เดลิแดงครับต่อยป่าไปเหมือนเดิมเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะไม่ดีกว่าทำดาเมจดีกว่านะครับอย่างนี้โดรไปปุ๊บเรียบร้อยพาสซีฟทำงานแล้วอย่างนี้เล่นง่ายแล้วแต่ว่าเอทอร์ซ่าผมเนี่ยจะแตกหรือเปล่านะครับตาหน้าเคาน์เตอร์กลับไปอีกทีนึงปุ๊บเรียบร้อยเลยแตกนะครับไม่เป็นไรยังถือว่าอยู่ในเกมยิงไปอย่างนี้นะครับโดรแล้วก็เปิดบัฟมาหลบหลีกเอาชัวร์นะแล้วก็ใช้โดรนะครับตีไปอย่างนี้ประมาณนี้นะปุ๊บแล้วก็ป่าน่าจะตายนะไม่ตายเว้ยแต่ว่าดีบับใบ้ไปนะเอาชัวโอ้ตีมันไม่เข้าครับโรผมก็ถึกอยู่นะเห็นอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันก็มาดิครับโรอันติไปอย่างนี้แล้วก็ใช้เดลิแดงครับต่อยลอสเวนไปเอสเซลดิตไม่ดีกว่าเก็บไว้ก่อนรอไอ้ดีบับหมดนะครับแล้วค่อยใช้ใหม่แล้วก็เดลิแดงนะครับต่อยน้องลิฟไปโรก็มาเรียกหินมาแล้วก็ต่อยสวยแล้วก็ใช้เดลิแดงครับต่อยลอสเวนไปวันพันเรียบร้อย 240,000 เอาว่ะมาอนี่ไง 17,000 ไงฝ่ายก็โดนป่วนเกมไปดิครับอ่ะจริงด้วยนะครับมีเกาเทอร์แดงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมตาเดี๋ยวนี้คือส่วนใหญ่เขาใช้เกาเทอร์แดงซับนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเอามาพลิกเกมอ่ะไม่เกาแดงก็เกาเขียวนะครับสตาร์ทมาโอ้โหสตาร์ทโดรด้วยถ้าอย่างเงี้ยท่านดูนะเจลิดแดงตีไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เจลิดแดงต่อยเกาเทอร์แล้วก็ไม่เอาอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เปิดบัฟมาแล้วก็ต่อยเกาเทอร์ไปปุ๊บนี่พอเกณฑ์ติลดลงไปเนี่ยแล้วถ้าอีกฝ่ายปั๊มเกณฑ์ติขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะโดนใบเหมือนเดิมนะครับ2เทิร์นเห็นป่ะเอาเรื่องป่ะเอาเรื่องอยู่นะอีกฝ่ายแบบว่าใช้ติไม่ได้นะครับ2เทิร์นการ์ดดำตีมาปึ๊บโอ้โหเอางี้เลยเหรอเพื่อนจะเกินไปหรือเปล่านะฮะเกินไปแล้วแหละเราอ่ะไปเจดีตีไป
มันจะป่วนเกมอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่ะเล่นการ์ดมาแล้วก็ตีไปอย่างนี้ชึบชึบแล้วก็ตายไปซะเรียบร้อยป่วนเกมยับยับไปโดเขียวมันป่วนเกมดีผมชอบนะอันติมาอย่างนี้ก็อดใช้ไปดิเพื่อนโดบอกว่ายังก่อนไงเกาเทอร์อันติไปแล้วก็ตีไปอย่างนี้อืมมาตายไหมเดดิดแดงปุ๊บเรียบร้อย 45,000 ก็ถือว่าเบานะเออไม่ติดขีนะครับโอเคตา2ก็ถือว่าชนะไปแต่ว่าข้อเสียของโดก็มีตรงที่นั่นแหละนะครับถ้าเจอคิงฟ้าหรือว่าเป็นป่าเขียวที่อันติเต็มแล้วเนี่ยคือสู้ยากถ้าเจอนี่คือต้องรีบเคลียร์คิงฟ้าไปก่อนอย่างนั้นเล่นยากมากอีกฝ่ายเป็นทีมเจาะเกาะใช่ไหมโอ้โหใช่ด้วยเป็นทีมเจาะเกาะด้วยของจริงแล้วดูพลังต่อสู้มันเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยตอนแรกเท่าไหร่ตอนแรก 100,000 เท่าไหร่ 110,000 ตาที่2นี่คือ 120,000 และตาที่3นี่คือ 123,000 นะครับทีมเจาะเกาะเนี่ยสู้ยากแล้วนะครับเพราะว่ามันแรงมากโอ้โหเนี่ยมันแรงจริงนะฮะตีมาเออโอ้โหแม่งตีโคตรแรงเอทราซ่าก็สู้ไม่ได้นะครับโยยุไม่ได้งานหยาบแล้วอย่างนี้เราต้องใช้แผน B คือใช้โดรนะครับตีดัชมันฟ้าไปแล้วก็แล้วก็ตีอย่างนี้นะครับมาปุ๊บ 16,000 ปล่อยไปแล้วก็อีกทีนึงโอเคไม่ตายด้วยอย่างนี้สู้ยากแล้วผมน่าจะแพ้นะตาเนี้ยนะครับเพราะว่าเจอดัสมันฟ้าสู้ทีมเจาะเกาะไม่ได้โอ้โหยับยับโอเคนะครับตา3นะอุ้ยเรียบร้อยไหมล่ะปึ๊บโอ้โห GG ว่ะเพื่อนแต่ว่ายังก่อนไงเรายังไม่ยอมแพ้ไงถึงเราจะตายแล้วก็เถอะนะครับยังไม่ยอมแพ้เขาเรียกว่าดื้อปะตีปะให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยโอ้โหโคตรเบาแล้วก็ตีทีนึงโอ้โหมาเล่นคันการ์ดแล้วก็ลดกันติ1ลูกไหมโอ้ยตายตายหมดเรียบร้อย GG เพื่อนนะครับยอมเจอทีมดัสมันฟ้านะครับสู้ไม่ได้ทีมนี้เป็นทีมที่สู้กับทีมตีเดี่ยวนะครับตีเดี่ยวซะส่วนใหญ่อย่างเช่นทีม Lost Vein นะครับหรือว่าเป็นทีมป่าเขียวก็ได้คิงฟ้าก็ได้แต่ว่าคิงฟ้าต้องรีบทำดาเมจนะโอเคมาก่อนที่เราจะจากกันไป2ตาสุดท้ายเดี๋ยวผมใช้ทีมนี้ลงนะครับเป็นทีมคิงฟ้าปีกก็มีคิงฟ้ามีโดรเขียวแล้วก็มีเฮนดี้เขียวตัวซับเป็นเมอร์ลินเขียวนะครับไปไปตบกันดีกว่าก็มาดิครับอีกฝ่ายโอ้โหเป็นทีมป่าฟ้าว่ะเป็นทีม Lost Vein ดูชื่อ ชื่ออะไรวะเนี่ยก็ใช้เฮนดี้นะตามสเต็ปนะครับดีบัฟไปแล้วก็คิงแล้วก็ใช้คิงต่อยป่าฟ้านะก็ตัวใหญ่แล้วไงอะครับก็โดนต่อยได้เหมือนกันอะมาดิครับเออปึ๊บแล้วก็คิงต่อยหน่อยนี่ไงขอสักหมัด 43,000 อ๋อแล้วก็อาหารผมกินไปเพิ่มเกณฑ์อันติ1ลูกนะลอสเวนสับมาว่ะนี่ไงสตันเนี่ยสตันคิงฟ้าเด็กอย่างเงี้ยฉลาดจัดได้ดิครับสตันคิงฟ้าก็ได้ดิฮะเอนดี้ก็ตีไปลูกนี่ไงสองสกิลไปเลยแล้วก็โดรนะครับต่อยป่าฟ้าไปอย่างนี้ก็โดนอีกสกิลหนึ่งดิครับเออเนี่ยแล้วก็เทียบร้อยเด็แล้วก็โดรนะครับสับไปนี่ไงนะอีกฝ่ายมีเสด็จแดงด้วยมาลดกันติ1ลูกไปดีก็ได้ดิครับโดบอกว่ายังก่อนโอ้โหรัวๆลอสเฟนเอาใหญ่แล้วได้ดิลอสเวนเอาใหญ่แล้วเราอ่ะโดนใบ้ไปก่อนนะเราใช้เฮนดี้นะครับต่อยไปอย่างนี้แล้วก็ใช้คิงนะดีบัฟไปแล้วก็โดรนะครับดีบัฟไปอย่างนี้เพย์เซฟนะมาเฮนดี้ระเบิดปุ๊บโอ้โห 78,000 เรียบร้อยแตกนะครับแล้วก็ดีบัฟไปปุ๊บ1ลูกแล้วก็โดนใบ้ต่อไปไงInfinity อ่ะครับถ้ามีโดรกับคิงฟ้าอยู่นะบอกเลย Infinity นะถ้าไม่ตายนะโดนใบกระจายอ่ะยังก่อนไงยังก่อนไงเอาเดี๋ยวแล้วก็ใช้โดรนะครับระเบิดไปแล้วก็คิงฟ้าแล้วก็ต่อยไปอย่างนี้นะ
ขอแรงๆบอกเลยแรงมากปุ๊บ 42,000 แล้วก็ชิงฟ้าล่างปีกก็เอาอีกทีนึงนี่ไงแล้วก็ขอต่อยหน่อยชิงฟ้าบอกขอต่อยหน่อยแล้วก็เรียบร้อยตีนิ้วปั๊บเรียบร้อยเป็นไงเขาเรียกว่าจีเนียสนะเรียกผมว่าจีเนียสของจริงมาโอ้อีกฝ่ายเป็นทีมลอสเวนนะมีอลิสนางฟ้ามีเกาเทอร์เขียวนะครับตัวซับเป็นลูโดเซียลด้วยทีมลอสเวนก็ได้อยู่นะเออได้อยู่แล้วก็ดีบัฟไหม1ลูกนะครับกินอาหารมาอย่างนั้นจบแล้วแหละอย่างเงี้ยเราก็เล่นอย่างนี้ดีกว่านะอีกฝ่ายมีโล่ใช่ไหมได้อย่างงี้นะครับฟึบมาแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างงี้แล้วก็ต่อยไปขอต่อยหน่อยเพียวๆนี่ไงตีไม่เข้าหรอกแต่ว่าเอาเกณฑ์ติไงเปิดโล่กระจายเลยว่ะอีกฝ่ายว่ะเขาอยากได้อยากโดนอ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องนะเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอนอีกฝ่ายโดรนะแล้วก็ไม่ดิเอางี้ดีกว่าเอาโดรก่อนแล้วก็คิงแล้วก็เฮนดี้ปึ๊บเริ่มไปแล้วก็เฮนดี้นะจบเรียบร้อยก็ขอดีบัฟหน่อยแล้วกันนะสติมาแล้วด้วยบอกเลยแจ๋วเขาน่าจะเปิดโล่มาเหมือนเดิมนะดูทรงแล้วเดินขั้นการ์ดให้กับลอสเวนแล้วก็ดีบัฟมาขั้น2ด้วย2ลูกนะครับ1เธอแล้วก็เฮนดี้แตกเลยว่ะน้องๆแต่เราก็ไม่เป็นไรไงอีกฝ่ายก็โดนดิครับบังอาจทำเฮนดี้ของพี่อ่ะก็โดนไปดิครับผมมาเพียวดาเมจด้วยระเบิดไปแล้วก็ตามด้วยคิงไม่เอานี่เลยโดไปปึ๊บชุ่มแล้วไปคีนึงคิงขอแรงเออนี่ไงแล้วก็โดรนะครับสับอย่างนี้ไงแล้วก็ตีนิ้วทีนึงปึ้งไปไงโอ้จีเนียสจัดๆนะบอกเลยจีเนียสจัดๆก็มาติเมอร์ลินนะครับก็โดนไปดิฮะตีไม่เข้าหรอกติดพาสซีฟบัญญัติอยู่ไงปึ๊บ1,700นะครับติดพาสซีฟบัญญัติไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่นี่เป็นไงไม่เห็นหน้าด้วยใส่อีโมงนะครับไม่เห็นหน้าอย่างก๊อตโอเคผมเป็นไงบ้างทุกท่านนะโดรเขียวป่วนเกมไหมผมว่ามันป่วนเกมดีนะเออโดรเขียวเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบใบ้อันติได้นะครับจากพาสซีฟแล้วก็เป็นตัวที่มีสกิลเอาเล่นกับทีมคิงฟ้าล่างปีกได้แล้วก็มีบัญญัติที่ทำให้ทีมเรามีความถึกมากขึ้นรวมถึงอีกฝ่ายด้วยแต่ถ้าทีมเราเป็นทีมคิงฟ้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีดีบัฟไงตอดเลือดกระจายนะครับคอมโบได้ด้วยหลังจากที่เราใช้ทีมบัญญัติแล้วก็ทีมคิงฟ้าปีกมาเนี่ยสองทีมนั้นทีมไหนใช้ดีกว่ากันผมเอียงไปทางคิงฟ้ามากกว่ามันคอมโบกันง่ายกว่าทีมบัญญัติทีมบัญญัติคือมันฟูลแล้วว่ามันมีพวกก็อกซิเนียแดงคอยช่วยอยู่นะครับพอลงตัวสุดมีก็อกซิเนียแดงเป็นตัวฮิลเลือดเอสลอซ่าเขียวเป็นตัวยั่วยุแล้วก็มีเจดีแดงเป็นดาเมจหลักผมถือว่ามาลงตัวแล้วใช้กับทีมคิงฟ้าปีกดีกว่านะครับถ้าได้มานะคือถ้า3ตัวหลักยังไม่ตายนะครับมีโดรเขียวมีเอนดี้เขียวแล้วก็มีคิงฟ้าปีกเนี่ยอีกฝ่ายนี่คือไม่ต้องใช้อันติเลยนะครับโดนใบกระจายเซิร์ฟไปเชียร์โกลบอลก็น่าจะมาประมาณสิ้นเดือนคิงปีกนะเดาเออนะครับประมาณนั้นคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับแต่ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม